ทรอีกข้อ119โจทย์ข้อนี้เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของคำหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า parts of speech ซึ่งชื่ออีกชื่อหนึ่งที่หมายถึงเรื่องเดียวกันก็คือ word formationหน้าที่ของผู้สอบจะต้องแยกแยะออกได้ว่าลักษณะไหนเป็นคำนามคำที่มีลักษณะไหนเป็นคำนามลักษณะไหนเป็นคุณศัพท์ลักษณะไหนเป็นคำกริยาลักษณะไหนเป็นคำวิเศษซึ่งโดยทั่วไปเราทราบว่าคำบางคำเช่น nets ลงท้าย iti ลงท้าย schön ลงท้ายส่วนมากเป็นคำนามคำที่ลงท้ายด้วย able เราทราบว่าเป็นคำคุณศัพท์คำที่ลงท้ายด้วยลี่เราทราบว่าเป็นคำวิเศษเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราเห็นในข้อ A เรารู้ว่าเป็นคำนามเรารู้ว่า B เป็นคุณศัพท์เรารู้ว่าข้อ C เมื่อเติม ing นั้นอาจจะเป็นรูปคำกริยาเติม ing หรืออาจจะเป็นรูปที่เป็นคุณศัพท์ก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปที่เป็นนามเป็น verbal noun หรือเป็น gerund ก็ได้ตัด ing ออกไปมันก็จะกลายเป็น verb อย่างในข้อดีเป็นต้นฉะนั้นเรามาดูที่ประโยคครับว่าต้องการหน้าที่ของคำประเภทไหน The new Wyatt Medical Center ศูนย์พยาบาล Wyatt แห่งใหม่ was designed with environmental ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงอะไรทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นหลัก in mind คือสร้างขึ้นมาโดยคิดถึงคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลัก environmental เป็นคุณศัพท์ preposition with อยู่ข้างหน้าแสดงว่าหลัง with ต้องการคำนามคำนามมีคุณศัพท์ขยายได้ฉะนั้นคำตอบได้แก่ข้อ A sustainability ฉะนั้นศูนย์พยาบาลแห่งนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออีกในหนึ่งคือการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือ sustainability ที่เป็นคำนาม sustainability เป็นคำยอดฮิตเพราะว่าใครๆก็ชอบพูดแต่คำ sustainability ก็คือการใช้ทรัพยากรของโลกเราโดยไม่มีลักษณะไปทำลายคือลักษณะเป็นมิตรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเรามาดูทั้ง4คำนี้ A B C D มาเติมคำลงไปในช่องว่าง4ประโยคต่อไปนี้ช่วยกันเติมช่วยกันทำนะครับประโยคแรก Are there any planets outsideSolar system capable of แล้วก็ต่อด้วยคุณศัพท์แล้วต่อด้วย life หรือไม่ก็ต่อด้วย verb ing แล้วก็ต่อด้วย life เพราะว่าหลัง of อาจจะตามด้วย verb ing หรือหน้า life อาจจะตามด้วยคำคุณศัพท์ความหมายของมันมีดาวพระเคราะห์ดวงอื่นใดไหมที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลที่สามารถสนับสนุนสิ่งมีชีวิตได้ฉะนั้นคำตอบสำหรับประโยคแรกนั้นต้องเป็น verb ครับจึงได้แก่คำว่า sustaining life หรืออีกในหนึ่งแปลงง่ายๆก็คือ supporting life นั่นเอง sustaining ในที่นี้ก็คือเท่ากับ supportingประโยคที่สอง many Zambians ต้องการคำกริยาฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นคำกริยาในข้อดี sustained themselves by catching fish and selling them ชาวแซมเบีย
มากมายหลายคนดำรงชีวิตด้วยการจับปลาแล้วก็ขายปลาฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นคำว่า sustain ในข้อดีเฉยๆและ sustain ในความหมายนี้ก็คือดำรงชีพดำรงชีวิตเลี้ยงตัวเองด้วยการจับปลาแล้วก็ขายปลาฉะนั้น to sustain oneself เนี่ยมันมีเส้นของให้การเลี้ยงดูตัวเองให้อาหารตัวเองหรือเลี้ยงดูตัวเองด้วยการดำรงชีพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น sustain นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นคำนามซึ่งประเดี๋ยวเราจะเจอในชุด2คือ sustenance มันก็คืออาหารได้หรือการเลี้ยงชีพได้โครงสร้างของลักษณะการใช้ความหมายนี้มักจะใช้ to sustain oneself เช่นกินใดกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดำรงชีพแล้วก็ใช้ sustain oneself on something อย่างนี้เป็นต้นประโยคที่3ต่อมา recycling is a major step towards a แล้วก็ต่อด้วยช่องว่างและตามด้วยคำนาม future ฉะนั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่าง a กับคำนาม future คำที่อยู่ตรงกลางจะต้องเป็น adjective ครับและ adjective ก็มีอยู่ในข้อ b คือ sustainableRecycling หรือ reprocessing ก็คือเอาของเก่าที่ใช้แล้วเอามากลับมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อใช้ใหม่นี่คือ recycling ที่ใน TOEFL เคยออกเท่ากับ reprocessing เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่อนาคตที่แบบไม่ทำลายธรรมชาติดังนั้นคำตอบก็คือ sustainableและความหมายของ sustainable ในที่นี้จะคล้ายๆกับในประโยคต่อมาเพียงแต่ว่าประโยคที่3นี้เป็น adjective ประโยคที่4เป็นคำนามเท่านั้นเองฉะนั้นเหลืออยู่คำเดียวไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นอกจาก sustainability There is concern about the environmental sustainability of tourismมีความห่วงใยมีความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวเช่นเวลาท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชายทะเลก็อย่าไปทำลายปะการังอย่างนี้เป็นต้นไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญก็อย่าไปขีดไปขูดไปเคาะไปทำลายมันนะนี่คือลักษณะที่เราเรียกได้ว่าเป็น environmental sustainability of tourism ครับผมขอเสนอคำอีกชุดหนึ่งที่ออก vocab ในข้อสอบ TOEFL มาแล้ว TOEFL เคยออก self sustaining ด้วยการแปลว่า self sufficient แปลว่ามีพอเพียงในตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาภายนอกนั่นคือ self sustaining ก็คือ self supporting แต่ TOEFL ออกมาเท่ากับ self sufficient ซึ่งบางคนอาจจะคิดถึง self contained อีกตัวหนึ่งก็ได้ต่อมา to sustain ใช้กับสิ่งที่ไม่ดีได้ก็คือมีความหมายเท่ากับ sufferเช่นได้รับบาดเจ็บอย่างนี้แล้วก็ใช้ sustain an injury ได้และคำแปลที่ TOEFL ออกก็คือเท่ากับ suffer an injury และ sustain ก็ยังใช้ในความหมายรักษาหรือทำให้ต่อเนื่องยาวนานต่อไปได้รักษาไว้ได้นะครับคือออกมาในเซนส์ของ maintain หรือ prolong ได้ข้อสอบเคยออกประเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดสองความหมายนี้ด้วยต่อมา sustain แปลว่าต่อเนื่องยาวนานก็คือเหมือนกับ prolong แต่เป็นช่อง3เป็นคุณศัพท์และอีก2คำก็ออกข้อสอบมาอยู่ตลอดก็คือ extended protracted
เช่นถ้าเรานั่งเรียนหนังสือต่อเนื่องเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงติดต่อกันหรือเราใช้ความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่หยุดเนี่ยเราก็ใช้ sustained effort หรือ prolonged effort หรือ extended effort หรือ protracted effort ความหมายมันจะเหมือนกันหมดและ TOEFL ใช้หมดข้อสอบ TOEFL ที่สอนอยู่นั้นเน้นจุดนี้อยู่ประจำต่อมาในฐานะคำนาม sustenance แปลว่าอาหารฉะนั้นเท่ากับ nourishment หรือ food หรือแปลว่า livelihood การดำรงชีพอย่างที่เราได้เจอเกี่ยวกับในกรณีของประโยค many Zambians ในแบบฝึกหัดที่แล้วที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมานะครับฉะนั้นเราเอา4คำนี้ช่วยกันเติมลงไปในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้โดย sustain เติมทั้งสองความหมายความหมาย suffer กับความหมาย maintain หรือ prolong เราเริ่มต้นที่ประโยคแรกครับ A heavy drinker is usually incapable of ช่องว่างแล้วต่อด้วยคำนาม effort เราจึงต้องการคุณศัพท์คนที่ดื่มจัดดื่มสุราจัดโดยปกติแล้วไม่สามารถใช้ความพยายามต่อเนื่องได้ยาวนานสมาธิสั้นนะครับฉะนั้นคำตอบได้แก่ sustained effort นอกเหนือจาก sustained effort ก็ยังอาจจะใช้ prolonged effort หรือ extended effort หรือ protracted effort ก็ได้เช่นกันครับประโยคที่2 A marathon runner must be able to ขาดกริยาและต่อด้วย the same pace for hoursนักวิ่งมาราธอนจะต้องสามารถที่จะคงความเร็วที่เหมือนกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันคือต้องวิ่งด้วยความเร็วที่เหมือนกันเนี่ยรักษาความเร็วไว้หลายชั่วโมงติดต่อกันดังนั้นคำตอบต้องการ verb เราจึงใช้ sustain และ sustain ในความหมายนี้มีความหมายเท่ากับ maintain หรือ prolong ประโยคที่3Inexperienced joggers could easily ขาด verb a muscle injury นักวิ่งที่วิ่งแบบเหยาะๆแบบที่วิ่งออกกำลังกายตามสวนสาธารณะเนี่ยนะครับที่ไม่มีประสบการณ์ inexperienced สามารถที่จะทำสามารถที่จะได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อง่ายดายนะได้รับบาดเจ็บก็คือ sustain ในคำที่2ซึ่งตรงกับความหมายที่1นั่นเองและความหมายเท่ากับ suffer sustain a muscle injury หรือ suffer a muscle injury ประโยคที่4ต่อมา Inuits ก็คือพวก Eskimo ชาว Eskimo depend mainly on fishingอาศัยการตกปลาเป็นหลักและอาศัยการล่าสัตว์อาศัยการตกปลาและการล่าสัตว์เป็นหลัก for their สำหรับการดำรงชีพฉะนั้นการดำรงชีพนั้นก็คือ sustenance การดำรงชีพสำหรับการดำรงชีพนะครับหรือสำหรับอาหารก็ได้สำหรับอาหารสำหรับการดำรงชีพสำหรับอาหาร sustenance ต่อมาประโยคสุดท้ายเหลืออยู่เพียงคำเดียว Many communities in the 19th centuryWere economically self-sustaining ชุมชนหลายแห่งในสมัยศตวรรษที่19มีความพอเพียงทางเศรษฐกิจไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมีลักษณะมีเศรษฐกิจที่แบบพอเพียงในตัวเองฉะนั้นเราจึงเลือก economically self-sustaining ครับ
ซึ่งก็คือ self sufficient นั่นเองก็เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราได้ทรงเน้นในเรื่องนี้ให้ประชาชนยึดถือเป็นหลักแต่ในสมัยศตวรรษที่19เขาไม่มีความฟุ้งเฟ้อชุมชนมากมายหลายแห่งไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอกพึ่งพาภายนอกทุกอย่างมีพร้อมอยู่ในตัวเองเขาก็เลยใช้คำว่า economically self sustaining นั่นเองครับโปรดติดตามข้อ120ต่อไปนะครับ